เริ่มครับสวัสดีครับผมครับมาพบกันแล้วนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับผมพบกับผมนะครับพัชรไทยเจริญนะครับอาจารย์หนูนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันศุกร์นะครับวันจันทร์ก็อาจารย์หนูนะครับบ่ายโมงตรงนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำทรงแนวผมสไลด์ครับเป็นเส้นสไลด์แต่วันนี้เราจะมาจับเป็นลักษณะเป็นผมแห้งนะครับผมช่างหนุนสูงน้องๆก็จะเจอบ่อยนะครับเป็นลักษณะแนวผมความยาวเท่าเดิมลูกค้ามาแบบความยาวเท่าเดิมนะไล่สไลด์ในเกี่ยวผมหน่อยโดยที่ให้ความยาวเป็นอยู่ตรงเดิมนะครับวันนี้จะเป็นลักษณะเป็นความยาวนะเป็นผมที่ไล่มาเบาๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาสไลด์ขอบหน้าให้ชัดเจนขึ้นให้สไลด์ให้ดูสวยขึ้นแล้วก็ด้านหลังก็รอบศีรษะก็คือเราจะสไลด์แบบกลางๆนะครับจะไม่สูงมากเกินไปวิธีการตัดผมแห้งนะครับผมเราต้องแบ่งสัดส่วนให้เฉพาะเลยนะครับก็คือส่วนด้านหลังนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะครับส่วนด้านหน้าด้านข้างก็คือประมาณครึ่งหูนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้คือความยาวเท่าเดิมเนี่ยเราจะมาไล่ขอบทรงก็คือสไลด์ด้านหน้าก่อนครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเลยสังเกตดูนะครับผมจะแบ่งไว้ประมาณเกือบหลังไปหูนะครับผมความยาวด้านหน้าด้านข้างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายๆนะครับผมถ้าเราต้องการสไลด์นะครับความยาวเท่าเดิมนะครับเราไล่ขอบทรง5นะครับเทคนิคลักษณะนี้ก็คือเราจะหาความยาวนะครับก็คือของผมจะแบ่งลักษณะหนาหนาเลยนะครับผมเห็นไหมผมจะแบ่งหนาเลยนะก็คือครึ่งหูนะครับสไลด์ของด้านหน้าเทคนิคง่ายๆนะครับผมก็คือเอาความยาวนะครับความยาวของด้านข้างนะครับนะเราจับตรงปิดหูนะครับนะฮะแล้วอันนี้คือความยาวหน้าข้างนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ90องศาขนาดประตูเว้นนะครับนะฮะความยาวด้านหน้านะครับความยาวมานะครับก็ตรงเลยนะครับแล้วก็ตัดนะครับนะฮะความยาวจะเท่าเดิมนะครับตัวแรกตัวนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็เอาไกด์ไลน์เดินนะครับเทคนิคผมแห้งนะครับเวลาตัดก็มีผมให้เรียบตึงนะครับเห็นไหมเราแค่เราเดินเทคนิคการตัดผมแห้งเราจะตัดแซกหรือตัดตรงก็ได้นะครับนะผมจะดึงตรง90องศานะครับหากผมจะตัดตรงก่อนเอาขาเชื่อมต่อมาวิธีง่ายๆนะครับถ้าสไลด์อยู่ที่ความยาวเดิมนะครับเชื่อมต่อนะดึงมาดึงตรงๆเห็นไหมครับเราจะได้ขอบสไลด์ได้นะครับแต่ยังมีความหนาหนักอยู่หรือยังมีข้างมีขอบอยู่นะครับพอได้ด้านนี้เสร็จแล้วด้านนี้นะครับเดิมนะครับแค่ลายด้านหน้าที่เราจัดนะครับเอาเป็นแค่เป็นเกย์นะครับดึงมาตรงๆเลยนะครับผมนะครับวิธีนี้นะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่ชำนาญนะครับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับโดยที่ตัดแล้วกรอบหน้าจะไม่หายนะครับกรอบหน้าจะไม่หายก็เราหาไกด์ไลน์ของด้านข้างนั้นเชื่อมต่อนะครับเดิมนะครับเดินขึ้นมาตรงๆนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้านะครับผมฉันผมจะ
ท่าเดิมนะครับมันจะเป็นกรอบแนวสไลด์บอยๆนะครับจะมีความหนาหนักดูนะครับกรอบด้านหน้าได้แล้วครับเห็นไหมครับสังเกตดูความโค้งโค้งนะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทคเจอร์นะครับผมค่อยมาเทคเจอร์คือเก็บการแซกผมหรือผมรูดผมนะครับผมนี่คือได้แล้วตัดผมแห้งก็คือเรามีวิธีการตัดที่หลากหลายนะครับแต่นี่คือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับช่างที่ต้องการไปปรับใช้และประยุกต์ใช้นะครับบางทีลูกค้าต้องการเลยเอาความยาวเท่าเดิมนะครับสไลด์ของเราเท่าเดิมนะครับวิธีการตัดให้ดูง่ายและก็เร็วนะครับเราก็จะตัดตอนแห้งเลยนะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องแบ่งผูกก็ได้นะครับหรือจะแบ่งผูกก็ได้นะครับเราก็เอาไกด์ไลน์ความยาวนะครับมาสไลด์ด้านล่างนะครับนะช่วงข้างหลังก็คือเราก็แบ่งออกเลยนะครับโดยที่เอาความยาวของชั้นที่หนึ่งนะครับผมความยาวชั้นแรกนะครับเราต้องหยิบขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะตั้ง90เลยนะครับได้ความยาวเนี่ยตั้ง90ความยาวชั้นที่หนึ่งนะครับตัดผมให้ดูก่อนนะครับนะครับอันนี้จะสไลด์แค่กลางๆนะครับผมไล่ให้ดูก่อนนะแค่นี้เองนะก็ดูสไลด์90ชั้นผมจะขึ้นไม่สูงนะครับนะชั้นผมขึ้นไม่สูงนะครับไม่สูงมากเกินไปนะครับได้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะกรีบส้มเนี่ยนะครับแต่การโน้มดึงนะครับเราต้องดึงตามจุดตกของเส้นผมนะครับผมวิธีการตัดนะครับอีกช่อดึงนะครับด้านขวามือนะครับลองใกล้ลายของช่อเดิมมาเห็นไหมครับเหมือนเดิมอันนี้ตัดให้เป็นวงกลมก่อนนะครับนี่ครับแล้วช่วงหลังไม่หูนะครับสังเกตดูนะครับเราจะไม่โน้มมาด้านหน้านะครับผมต้องโน้มมาด้านหลังหรือทะแยงออกมาเล็กน้อยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับแค่ลายเดิมนะครับช่วงสไลด์เยอร์นะครับความยาวเท่าเดิมนี่เราก็สามารถเก็บงานได้เลยนะครับอันนี้ตัดให้ดูตรงๆก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับด้านข้างนะครับสังเกตดูไหมครับช่วงหลังไม่หูนะครับเราก็ดึงนะครับดึงโน้มตามจุดตกของผมเลยนะครับผมไม่ต้องโน้มไปด้านหลังหรือโน้มมาด้านหน้านะครับอันนี้ตัดให้ดูตรงๆก่อนนะครับด้านเก้าสิบเดือนนะครับอันนี้เราจะตัดลักษณะความยาวเท่าเดิมการไล่ระดับที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเห็นนะครับแค่นี้เองนะครับความยาวเท่าเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาไปไล่ตรงข้อกลางของเกลียวนะครับนี่ตัดให้ดูตรงๆก่อนนะครับยังไม่ลงเท็กเจอร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราไล่ลักษณะนี้คือมันจะไม่สูงเกินไปแต่ถ้าเราไล่สูงมากเกินไปนะครับบางทีมันจะลอยนะครับผมบางทีมันสไลด์สูงมากเกินไปนะครับต้องข้อควรระวังถ้าไม่สูงมากไปก็190หรือ45นะครับไล่ไม่ต้องสูงเกินเหมือนเดิมนะครับทะแยงมาอีกเล็กน้อยนะครับ
รับตำแหน่งจิตตกเลยนะครับเอียงมานิดเดียวเองนะครับสีต่อให้ดูตรงๆก่อนนะครับสังเกตดูนะว่าช่วงหลังใบหูนะครับเวลาการโน้มดึงนะครับผมส่วนมากมันมีท่าช่างมันเห็นนะครับอาจจะพลาดนะครับผมก็คือพอหลังใบหูแล้วถ้าเราไปดึงตรงๆแบบนี้นะครับบางทีผมจะหายก็ต้องดึงนะครับตามจุดตกนะครับเป็นง้วงมาด้านหลังนี้เอาไว้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็ระวังนะครับสังเกตดูนะครับช่วงใบหูนะครับเนี่ยช่วงนี้ถ้าเราจับแล้วเราดึงมาหรือยกสูงยกต่ำก็ระวังช่วงความโค้งของหน้าข้างหูนะครับต้องดูด้วยนะครับต้องดึงหลวมๆนะครับกระดานตัดนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดินนะครับอันนี้เราลดแค่90นะครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ทำให้ดูก่อนว่าวิธีการตัดนะครับการสไลด์เลเยอร์นะครับวิธีการตัดเราไม่ไล่สูงมากเกินไปไล่แค่ขอบ90นะครับแต่ยังมีความหนักหนักนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทนเจอร์ก็คือเสร็จแล้วอันนี้เราตัดดูตรงๆนะครับจะเห็นว่าการไล่ระดับของโชว์ก็จะมีความละมุนนุ่มขึ้นแต่ยังมีความหนักหนักอยู่เป็นขั้นเป็นขอบอยู่นะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนสกายได้นะครับผมจะใช้2ตัวนี้นะครับตัวที่จับก็จะเป็นตัวนี้ครับวาเลนเต้จะเป็นตัวตรงนะครับส่วนการลงเทคนิคนะผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมก็คือตัวกันไกโค้งเต้นะครับสำหรับการตัดนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาเทคเจอร์ก็คือเก็บรายละเอียดต่างๆของความหนาหนักขั้นแตกของตัวนะครับผมจะจับหนาขึ้นนิดนึงนะครับแต่เราจะมาตัดเป็นแบบอีกเซตนะครับเข้าไปนิดเดียวนะครับไว้เข้าไปนะครับให้ความดูช็อปขึ้นจริงๆแล้วเราตัดแซกไปเลยก็ได้นะครับแต่นี่คืออธิบายให้สำหรับช่างมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยชำนาญนะครับให้ดูว่าเราสามารถตัดตรงต่อได้นะครับแล้วก็ข้ามาแซกหรือที่เชื่อผมนะครับให้ดูความนุ่มความซอฟต์มากขึ้นนะครับพอเราได้ฐานทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มาลดความหนาหนักของขอบโซนอีกนิดนึงสังเกตดูไหมครับชั้นผมจะระดับมีปันผลนะครับอันนี้คือเราก็จับหนาก็ได้นะครับก็ยังมีท่ามีกรอบอยู่นะครับพกไว้เข้าไปลูกค้าที่เข้ามานะบางทีเราจะเจอบ่อยนะครับท่านบางท่านก็จะเจอบ่อยเอาเป็นความยาวเท่าเดิมนะลากไปปลายนิดเดียวนะครับเราก็เอาวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะครับผมโดยการตัดผมแห้งได้เลยนะครับดูการตัดผมแห้งได้เลยคือถ้าเป็นความยาวเท่าเดิมนะครับสไลด์เลเยอร์นี่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปตัดเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับกระลุกตัดผมแห้งก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเดินนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นการแซกพอยต์เข้าไปแบบนี้นะครับช่วงปลายจะดูช็อปขึ้นครับดูรุ่งขึ้นนะครับปลายจะดูไม่เป็นขั้นเป็นของนะครับดูรุ่งขึ้นจะดูเบาขึ้นนะครับแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีความหนักอยู่นะฮะสังเกตไว้แล้วว่าตอบสไลด์ถ้าเราแท็กเจอร์เข้าไปนะฮะความรุ่มนะครับการเลือกของมันจะเห็นชัดเจนนะครับแต่ยังมีความ
อยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเรามาเก็บรายละเอียดคืออาจจะลดให้มันรู้ช็อคดูเบาขึ้นนะครับช่วงก่อนด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับเราก็แบ่งในส่วนนะครับเก็บงานให้ดูเบาขึ้นเราจะไล่ขึ้นทีละชั้นนะครับถ้ายังมีความขัดแย้งครับเราใช้วิธีรูดนะครับผมก็คือนะหลับเข้าไปนะครับให้กลางดูช็อคขึ้นครับโดยที่เนื้อผมยังอยู่นะครับความยาวยังอยู่หรือว่าช่องปลายนะครับจะดูเบาขึ้นดูละมุนขึ้นนะครับลดความหนักผมนะครับจะดูนุ่มขึ้นแบ่งทีละช่องนะครับวิธีการตัดผมแห้งนะครับเราสามารถเก็บงานได้เลยนะครับผมเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับบางทีลูกค้าทำเคมีมาผมเสียผมแห้งเนี่ยเราก็ต้องมาตัดตอนแห้งนะครับมาเก็บงานตอนแห้งนะครับจะเห็นงานได้ชัดเจนมากกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลาไปตอนเปลี่ยนนะครับมาเก็บงานตอนแห้งได้เลยผมจะแบ่งทีละชั้นนะครับทีละชั้นทีละช่อครับสังเกตดูนะครับเทคนิคต่างๆนะครับเป็นขั้นก็ต้องปรับประยุกต์ใช้นะครับผมผสมผสานเข้าไปด้านนี้ก็จะดูสวยงามนะครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับสังเกตดูได้เป็นมีความหนักอยู่นะครับมีความหนักอยู่เราก็มาใช้วิธีเดิมนะครับตอบสมทุกอย่างเราได้แล้วนะครับเราต้องการลดแค่ความเบาขึ้นนะครับความหนักความเบาขึ้นเองให้เบาขึ้นไปเฉพาะก่อนด้านหน้านะครับถ้าไฟคัตติ้งนะครับสังเกตดูว่าบางทีมันจะได้ไม่ลึกนะครับหรือถ้าเราตัดนะฮะมันจะได้ไม่ค่อยลึกนะครับแต่ถ้าเรารูดนะครับรูดจะได้ลึกด้วยนะครับแล้วก็ความเบาความซอฟของเส้นผมก็จะลดลงนะครับอีกชั้นนึงนะครับผมแบบนี้คือเราจะจบงานได้เร็วนะครับเห็นไหมครับจบงานได้เร็วเร็วนะครับถึงช่อถึงลงมาขึ้นไปนะครับใกล้นี้จะเก็บงานเฉพาะช่วงด้านข้างนะครับจะมีความช็อตมากขึ้นช่องนอกนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บงานให้ดูนิดนึงนะครับเช็คสอบให้ดูนิดนึงสวัสดีทุกท่านนะครับสบายดีกันทุกคนนะครับช่วงนี้อีกแค่เดียวก็ซาซาลงแล้วนะครับผมเริ่มเปิดกันนะครับThank you.
สมที่สไลด์นะครับดูดูนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่ติดตามชมนะครับฝากทักเข้ามาได้เลยนะครับฝากทักฝากติดตามนะครับแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ